เม้าดาราสาวสวยแต่เปลือกอวดรวยเก่งแถมชอบดูถูกคน ฮัลโหลฮัลโหลเหล่าทาาที่น่ารักของเดียนมาดามกุุงกิ้งสาวสวยหุ่นเรืดนี่ใจใพวกหล่อนมานั่งแทนเล่าเรื่องแซบแล้วใครทําอะไรอยู่จงยุติและเดินมานียา่ย่าเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของดาราสาวสวยคนหนึ่งยอมรับว่าสวยมากและหมวยน้อย,อยปากอวบอิ่มเป็นสัญลักษณ์จริงๆชีพร้อมมากนะทางชาติตระกูลและความสามารถเรียกว่าทําอะไรในวงการก็ทําได้ดีและมีแฟนคลับติดตามจํานวนหนึ่งจริงๆชีนางนี้คนที่เป็นแฟนมาตลอดชีวิต ไฮโซนินยำว่าเลือกแต่ไฮโซเพราะทนความลำบากไม่ได้แต่ที่อยากมาอยู่วงการบันเทิงเพราะอยากโชว์ความสวยเกตไม้ชีเป็นคนแนวคิดแบบนี้แต่โชคดีเป็นคนทำอะไรแล้วทำได้ดีเลยไม่มีใครดราม,มา่าหรือด่าเท่าไรเพราะรู้จักเอาตัวรอดและบริหารข่าวเป็นยิงนักข่าวด้วยแล้วบอกเลยทำสนิททุกช่องทำเป็นคนดีต่อหน้ากล้องแต่รับหลังลาไว้อยาคนแฉเยอะเกินล่าสุดแหล่งของเดียสเคยทำงานกับชีดูแลเกี่ยวกับธุรกิจให้ชีนั่นแหละและ ออกมาแล้วเพราะทนความเยอะของฉีและครอบครัวไม่ได้บวกกับชอบดูถูกคนอื่นเป็นนิสัยแต่อย่างที่บอกแหละฉีบริหารข่าวเก่งเอาอกเอาใจสื่อและต่อหน้าสื่อคือดีเวอร์ทำเหมือนคนตลกตลกแต่เบื้องหลังฉีนี่ขอมาแฉเขาบอกตรงๆว่าโคจะอวดรวยอวดกันทั้งตระกูลจนคนหมั่นไส้หมายมถึงวันๆเอาแต่พูดและถามคนอื่นตลอดว่าอยากได้คอลเลกชันกระเป๋าใบใหม่แล้วสวยไหมสั่งยังไงดีจะฝากสั่งก็ไม่ได้เพราะพี่หมายถึงฉีแหล่งข่าวในยะคงไม่มี เมมเบอร์แบรนด์นี้พี่ซื้อไม่ได้หรอกคําถามคือพูดทําไมดอกต่อมาครอบครัวชีก็มีบ้างที่เจอกับแหล่งข่าวเพราะชีแหล่งข่าวไปบ้านดาราสาวเพื่อประชุมและทํางานแต่เมื่อไปเจอครอบครัวชีบอกก่อนนะว่าโอเวอร์มากอะไรอะไรก็พูดถึงแต่แบรนด์เนมพยายามคุยภาษาอังกฤษกันที่บ้านแต่คุยแบบไทยคําอังกฤษคําอะเพื่อโชว์เหนือให้คนอื่นเห็นยิงตอนดูโทรทัศน์ด้วยแล้วนะเวอร์คันเทพบางทีนั่งๆอยู่ดาราสาวไปห้องนะ้ำแม่ดาราสาวและครอบครัวบางที ก็ดูโฆษณาแล้วก็พูดมาว่าเคยไปแล้วประเทศนี้ไม่ดีเลยบรรยากาศแย่บางก็บอกว่าธุรกิจนี้เคยจะซื้อน,นะทําคอนโดอะไรบราบราแต่ไม่ว่างเข้าไปดูเลยกลัวโกงไม่เอาดีกว่าจะว่าไปเดียนก็ไม่ได้ใจดํานะไปสืบต่อจากเกงเพื่อนและสื่ออื่นของเดียนก็พบว่าข้อมูลจริงเหมือนกันเนี่ยอีกหลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้มาจากคนใกล้ตัวชีและคนเรามันเปลี่ยนนิสัยกันยากนะยิ่งอะไรที่มันเป็นสันดานไปแล้วยากมากขอบอกอ,อี๊